ดีค่ะวันนี้อยู่กับเปิ้ลอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีหัวปลาเก๋าแดงหรือว่าเก๋าดอกมีทั้ง2แบบเลยทั้งหัวและก้างติดกระดูกเลยแบบออแกนิกไม่ใส่สารฟอร์มาลีนไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะมีให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นหัวปลาเก๋าแดงหรือว่าจะเป็นหัวปลาเก๋าดอกของเราค่ะแล้วแต่คนชอบเลยชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นสามารถคลุกกันได้เลยนะเหมาะสำหรับเอาไปทำต้มยำหัวปลาเก๋าซะส่วนใหญ่เนื้ออร่อยมีโปรตีนที่สำคัญนะคะมีไอโอดีนจากทะเลด้วยค่ะวิธีการเก็บรักษาของน้องนะคะเก็บเข้าตู้เย็นนะเพื่อคงความสดแล้วที่สำคัญเลยยืดอายุของน้องด้วยค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ที่ทางเพจอาริกาโตะซีฟู้ดของเราได้เลยค่ะ